คนตุกตาหนอวันนี้เราอยู่ในช่วงรีวิวและสิ่งที่เราจะมารีวิวแล้วก็กินให้ดูกันวันนี้ก็คือสลายพุ่มองุ่นเอาอันนี้นะตาก็ไม่เคยกินสาหร่ายพวงองุ่นมาก่อนนะทุกคนอย่างแรกที่ตาเห็นในตัวของสาหร่ายพวงองุ่นนี้นั่นก็คือมันดูเหมือนของปลอมมากเลยทุกคนนี่ๆเดี๋ยวขออนุญาตหยิบชิ้นนี้ให้ดูนะเนี่ยทุกคนคือมันดูแบบดูพลาสติกเหลือเกินมันดูมันของปลอมยังไงก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าเป็นของปลอมนี่ตาก็เชื่อเนี่ยทุกคนเคยจับองุ่นพลาสติกไหมมันจะอารมณ์อย่างนั้นอ่ะนี่มันใช่เลยแล้วแบบกิ่งก้านมันก็แบบอ๋อหมดเรี่ยวแรงเห็นไหมมันหักได้งอได้เหมือนของปลอมเลยถือว่ามันคือของจริงนะคะทุกคนแค่เป็นว่าวันนี้เราจะมากินกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวก่อนอื่นตาจะขอกินแบบเพียวๆก่อนกินแบบไม่จุ่มอะไรเลยนะเดี๋ยวเอาชิ้นนี้ไปเก็บก่อนเพราะว่าอะไรน่ะเหรอเพราะว่าฉันอะเตรียมชิ้นที่เอาไปชิมแล้วยังไงล่ะจกก่อนนี่มันแตกแบบกึ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 บในปากอะทุกคนแต่กลิ่นมันเหมือนเวลาเราแบบเราแกะหอยแครงอะทุกคนกลิ่นมันจะเป็นอย่างนั้นอะแต่ว่าส่วนรสชาติของมันนี่แบบไม่เค็มนะไม่มีรสชาติอะไรเลยอาจจะเพราะเราไปล้างน้ำมาก่อนก็ได้นะคือไม่มีรสชาติอะไรเลยมีแต่กลิ่นของความที่แบบเป็นหอยแครงอะแดกกึ๊บๆๆๆในปากมาเดี๋ยวต่อไปเราจะมากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดจะบอกน้ำจิ้มซีฟู้ดเมื่อกี้กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดตรามีภูทุกคนนะแล้วก็หยิบมานะทุกคนแล้วก็จุ่มลงไปกินนี่เด็ดไปไหนเนี่ยจ้ำจ้องจัดจ้านสุดๆเลยโอ้โหน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดมากเผ็ดมากทุกคนคืออร่อยอ่ะกินแล้วรู้สึกสนุกอ่ะมันแตกงึ้มในปากอ่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยอ่ะแล้วก็เริ่มเผ็ดแล้วนะตอนนี้เหงื่อออกแล้วคืออยากให้ทุกคนได้ยินเสียงตอนกินมากเลยมันแบบกรึ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 บจุ๊บกรึบกรึบซิวล้วนๆมันแบบกรึ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 บอร่อยอ่ะอุ้ยกินแล้วสนุกอ่ะพอมันล่วงโอ้โหทำใหญ่ๆจังสิเลยเด้อจุ้มหลังหอมหอมอร่อยมากคิดถูกแล้วที่ซื้อมา2กล่องให้พ่อกับแม่ได้ชิมนะคะทุกคนคือ2อย่างนี้แบบมันเข้ากันมันเด็ดไปเลยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเด็ดสรติเนี่ยเอาขอคำสุดท้ายแล้วกันนะจุ๊บนี่จบเกือบไปแล้วนะทุกคนสำหรับการรีวิวสาหร่ายพวงองุ่นเป็นจะได้มากกันหรือบอทำบันไดมากกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมวา